ขอมาก็จัดให้เลยนะครับของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยเอาขึ้นเชลเพิ่งเสร็จนะครับเป็นตัว60วัตต์นะครับเป็น Exubo X83 ตัวใหม่เลยนะตัวนี้นะนี่ครับ Exubo X83 ครับตัว60วัตต์ลำโพง RGB ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะนี่นะครับหน้าตาของน้องเขานะครับดูสวยนะด้านหน้าเป็นโลโก้แบรนด์ Exubo นะครับจะเป็นลำโพงทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีความยาวสักเล็กน้อยแล้วก็ตรงหัวมุมตรงนี้จะเป็นแบบโค้งนะครับเนี่ยสองฝั่งเลยเขาจะโค้งมนนะด้านข้างนะครับมีตะขอคล้องไม้สำหรับการคล้องเกี่ยวกับพวกตะขอกระเป๋าหรือใส่สายสะพายได้นะครับด้านบนเป็นปุ่มกดการใช้งานนะครับรุ่นนี้มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมา1ปุ่มก็คือปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับปรับไฟ RGB นั่นเองนะครับรุ่น2ไม่มีนะเวลาเราเปิดเครื่องนะครับเราก็จะเห็นไฟนะครับตรงแถบเส้นสีขาวตรงนี้นะจะเป็นแถบไฟ RGB นะครับเวลาเราเปลี่ยนรูปแบบก็กดตรงนี้หรือเวลาเราจะปิดนะครับก็กดค้างไว้นะครับปิดไฟจะเปิดก็กดค้างไว้นะครับการปิดไฟนะครับจะทำให้ลำโพงเล่นเพลงได้นานขึ้นนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้สูงสุด12ชั่วโมงเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มา 6,600 มิลลิแอมป์นะถ้าเราเปิดไฟแบบนี้นะครับก็จะเล่นได้เพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะกินแบตเลยนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงปุ่มตรงนี้กันบ้างนะครับปุ่มตรงนี้คือปุ่ม EQ นะครับตัวนี้รองรับการปรับพรีเซตเสียงได้3แบบนะครับจะมีไฟสถานะตรงนี้3ดวงนะตรงนี้นะครับแบตเตอรี่มันต่ำนะมันก็เลยปิดเครื่องเองนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีไฟขึ้น2ดวงก็คือว่าโหมด2ผมจะฟังโหมด2บ่อยที่สุดนะครับเวลาเรากดแล้วก็กด1ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดแต่ละโหมดให้ไฟก็จะขึ้นตามที่เรากดนะครับ1ดวง2ดวง3ดวงนะครับประมาณนี้เลยนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นลำโพงที่ให้พอร์ต USB มาแล้วนะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่มพอร์ต USB มานะครับพอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับเหมือนเดิมรองรับการเล่นเพลงผ่าน TF card นะครับ AUXแล้วก็พอร์ต USB ตรงนี้สามารถเล่นเพลงผ่านแฟลชไดร์ได้ยังใช้เป็น power bank mode ได้ก็คือว่าเวลาเราแบตโทรศัพท์หมดครับเราเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับจ่ายไฟชาร์จกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเราได้นะครับ5โวลต์1แอมป์นั่นเองครับก็ถือว่าดีนะครับโหมดนี้เวลาเราฟังเพลงอยู่แบตโทรศัพท์หมดแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยเนาะวันนี้นะครับเราจะมาเทสเพลงท่าทองซาวกันนะครับแล้วก็จะเทสโหมดของลำโพงด้วยครับตั้งแต่โหมดแรกครับไปจนถึงโหมด3นะลองเปรียบเทียบกันครับว่าเสียงแตกต่างกันแค่ไหนนะครับโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆจะกลายเป็น7วัดกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อน